จกไพ่ค่ะอยู่ลาสเวกัสพี่มาเปิดเห็นตอนปีที่แล้วอ่ะ YouTube อ่ะพี่ก็เปิดแล้วก็เห็นเองอ่ะแล้วพี่ก็ชอบมากเลยพี่หามาตั้งนานตลอดชีวิตพี่ไม่เจออ่ะพี่แบบศรัทธามากๆเลยพี่อยากจะแบบอยากเรียนรู้ทางนี่ไงแบบพี่ก็มาทำบุญช้างทำสีเทียนหล่อแล้วก็ทำผลไม้มันได้ผลน่ะจะไปลองดูว่าเคล็ดลับผลไม้มันจะได้ผลไหมลองยังไงพี่ก็ไปหยอดเข้าไป20เหรียญน่ะแบบอ๋อไปลองที่สล็อตแมชชีนที่บ่อนพี่หยอดเข้าไป5เหรียญครั้งนึงมันจะมี5ทีละ5เหรียญ5ดอลลาร์มันแพงนะที่มันขึ้นเป็น2ล้านเหรียญน่ะพอยังเหลือ5เหรียญจุ๊ดๆๆออกมาเลยอ้าวถูกอะไรนี่ 1,300 กว่างงเลยจาก5เหรียญนั่นนะเงินเหลือ5เหรียญนั่นน่ะเออก็เลยเชื่อไงเออมันอาจจะเป็นฟลุกก็ได้นะฟลุกหรอกสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์หมาครับคุณแสงดาราแซนดี้ทับพุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกคุณแซนดี้คุณแซนดี้มาจากไหนครับเนี่ยมาจากลาสเวกัสดีกว่านะเป็นชาวเป็นชาวลาวเป็นคนลาวเป็นคนลาวเวียงจันทน์ค่ะอ๋อแล้วไปอยู่อเมริกาค่ะนานเรียกคะเนี่ยแต่ 76อ่ะ1976ก็แล้ว43ปี1976ไปอยู่อเมริกาผมตอนนั้นผม2ขวบอ่ะผมเกิดไปอายุ18ไป18อายุ18โอ้โหตอนนี้ก็ต้องเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ61แล้วค่ะเกิด01ไม่เหมือนฮะดูเหมือนคนประมาณ50อะไรอย่างลูกชายคนโต43อุ้มมาอเมริกา2เดือนอพยพมาไงอพยพจากลาวเข้ามาอยู่ศูนย์หนองคายประมาณ8เดือนอพยพจากลาวไปอยู่ศูนย์ที่หนองคายตอนนั้นลาวเขามีอะไรมีสู้รบกันหรือสู้รบเป็นแบบเวียดนามเหนือเขาเทคโอเวอร์ไงเป็นคอมมิวนิสต์ไงเขาบุกเข้ามาใช่ไหมเป็นประเทศเขาเลยเนี่ยพี่ก็หนีมาเพราะแฟนคนแรกอ่ะเป็นคนลาวแล้วเขาจับไปตอนคอมมิวนิสต์เข้ามาเขาจับไปที่ทางใต้อ่ะเขาจะฆ่าไงแฟนก็หนีมา9วันเดินกับเพื่อนมาหลงทางมาไทย8 9คนอ่ะก็เลยเข้ามาทางไทยเข้ามาที่สองไทยเขาจะฆ่าไงเพราะว่าพ่อแฟนเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแบบเป็นเจ้าเป็นนาวค่ะเป็นเจ้าเป็นนาวข้าราชการค่ะแล้วก็เขาเลยติดต่อพี่มาทางเวียงจันทน์พี่มาเยี่ยมแม่กับน้องสาวก็เลยหนีมาตามกันมาก็ถือว่าไม่ได้อะไรมาเลยแต่ตัวโอ้โหน่าสงสารเนี่ยฮะคุณผู้ชมเราโชคดีแค่ไหนที่อยู่ในเมืองไทยไม่ต้องเจอปัญหาสงครามไม่มีอะไรเลยอ่ะมาแต่ตัวเอาชีวิตรอดเลยมาเอาอย่างอื่นมาไม่ได้เขาสงสัยเขาฆ่าตายดิเขาจับปืนจ่อเราอยู่ริมแม่โขงอ่ะพวกคอมมิวนิสต์พวกทหารเวียดนามอ่ะเขาว่าจะไปไหนเขาก็ถามแบบเขาต้องดูว่าท่าทางจะหนีเขาเปล่าพกทรัพย์สินเงินทองอะไรจะไม่รอดจัดการเลยแต่ว่าตอนนั้นเราบอกว่าเราออกมาเยี่ยมญาติเยี่ยมญาติไม่สบายพี่ชายไม่สบายที่เมืองไทยเขาก็เลยปล่อยให้มาแล้วไม่มีอะไรไม่ลูกติดมาอีก2คน3คนมั้ง8เดือนแล้วก็ขวบกว่า2ขวบกว่าแล้วแฟนเขาก็จับไปคอมมิวนิสต์ก็จับไปแล้วไงก็เลี้ยงลูก3คนตอนนั้นพี่แยกกับแฟนอยู่ไม่ได้แยกเขาจับไปไงโดนจับไปโดนจับไปแบบไม่ใช่จับแบบใส่ในคุกแต่ไม่ไปขังที่ทางนอกๆอ่ะนอกอีกคนละแล้วตอนนี้แฟนอยู่ไหนคนนั้นเสียแล้วก็เป็นมะเร็งค่ะมะเร็งแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ออกมาออกมาด้วยกันมาอยู่อเมริกาด้วยกันแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกาค่ะก็เลยอยู่ในเมืองเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าข้ามจากลาวมาอยู่ในเมืองไทยได้8เดือนแล้วก็ส่งต่อไปไม่เขาก็สัมภาษณ์ว่าเขาจะไปประเทศไหนประเทศไหนแล้วแต่เราจะผ่านไปฝรั่งเศสก็ไม่ผ่านเพราะว่าพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นไงเพราะคนลาวเวียดนามกับพูดได้กัมพูชานี่พูดภาษาฝรั่งเศสได้เพราะเรียนมาแต่ก็เลยไม่ผ่านเพราะไม่เคยทำงานกับพวกฝรั่งเศสก็ที่อเมริกาเขาก็ที่ USA อเมริกาเขาสัมภาษณ์ก็ผ่านก็มาแล้วแฟนเขาไม่อยากมาไงพวกสมัยก่อนไม่มีใครอยากไปอเมริกาไม่อยากไปเขาพูดกันว่าไปอเมริกาไม่มีข้าวกินไม่มีแต่ขนมปังแข็งๆแช่กินอะไรเขาแบบลูกเมียก็ไปเป็นทำงานอยู่ในฟาร์มในอะไรในสวนอ่ะเขาเอาไปเป็นเมียอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วคนก็ไม่อยากไปกันอ่ะสมัยนั้นพี่ก็ตัดสินใจมาไม่มีร้านไทยไม่มีอะไรสักอย่างมีร้านจีนร้านเดียวไปอยู่ที่เมืองอะไรตอนนิวเม็กซิโกอัลบูเคอร์กี
ไปอยู่นิวเม็กซิโกอัลบูคิกีเมืองอัลบูคิกีเอาง่ายๆถ้าภาษาง่ายๆนี่เหมือนเป็นบ้านนอกแต่นั่นก็ไม่นอกนะเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองใหญ่แต่ว่าสมัยนั้นไม่มีเอเชียเลยอ่ะนี่ที่กำลังพูดอยู่นี่คือ43ปีมาแล้วนะรัฐแรกที่สปอนเซอร์เขารับไปแล้วก็ต้องไปเราเลือกไม่ได้ไงจะไปแล้วแต่คนจะตกประเทศไหนประเทศไหนแล้วแต่ใช่ไหมแต่ก็ยังดีที่ตอนนั้นคือพูดง่ายๆก็คือตัวคุณแซนดี้เองพร้อมด้วยลูกและก็สามีได้ไปพร้อมกันทั้งหมดเลยพร้อมกันทั้งหมดเลยคนเล็ก2เดือนก็อุ้มมาโอเคแล้วก็เลยไปอยู่ที่นั่นแล้วยังไงต่อฮะก็ไปตั้งโรคแรกใช้ชีวิตใหม่ใช่แล้วก็ย้ายแล้วแฟนเขาเป็นคนแบบเขาเคยเป็นเจ้าเป็นนายมาบ้านเราเนาะเขาก็แบบมาทำงานกรรมกรอยู่นู่นเขาก็ไม่ชอบอ่ะย้ายมาเท็กซัสแล้วก็ย้ายมาฟอร์ดเวิร์ดดาลัสแล้วก็ย้ายไปแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกก็ได้ลูกคนที่สองอีกอยู่แคลิฟอร์เนียมันแบบเมืองมันใหญ่ไงใช่ไหมเอลเอลูกคนที่สองหมายถึงคลอดลูกคนที่สองอยู่ซานดิเอโกแต่พี่มีมาแล้ว3คนลูกติดมา3คนลูกติดนี่คือลูกติดใครติดแฟนลูกเมียเก่าเขาลูกของพี่เองนี่มีอยู่คนเดียวคนหนึ่งมาแล้วก็มาแล้วก็ไปมีเพิ่มอีกคนหนึ่งเป็น2โอเครวมทั้งหมดก็เป็น4เป็น53 2ก็5ดิแล้วลูกเขาคนโตติดตามมาอีกก็เป็น6อ๋อทั้งหมด6คนแล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่นั่นเลยค่ะอาชีพการงานของพี่ทำอะไรอยู่ฮะล่าสุดเนี่ยล่าสุดแจกไพ่ค่ะอยู่ลาสเวกัสอยู่อ๋อคราวที่แล้วอาจารย์ไปลาสเวกัสมารู้จักอาจารย์ยังตอนนั้นไม่ยังไม่เคยเพราะว่าไม่มีใครแนะนำแล้วพี่มาเปิดเห็นตอนปีที่แล้วอ่ะ YouTube อ่ะพี่เปิดแล้วก็เห็นเองอ่ะและพี่ก็ชอบมากเลยพี่หามาตั้งนานตลอดชีวิตพี่ไม่เจออ่ะพี่แบบศรัทธามากๆเลยพี่อยากจะแบบอยากเรียนรู้ทางนี่ไงแต่คนฮงจุ้ยค่ะฮงจุ้ยอเมริกาก็มีตั้งเยอะแยะมีแต่มันก็ไม่ดีอ่ะแบบมันไม่ได้ผลเลยอ่ะรู้ได้ไงไม่ได้ผลค่ะแบบมีเพื่อนมีอะไรไปทําอ่ะเค้าก็ไม่บอกไม่มีใครพูดอ่ะบอกไม่ดีฮงจุ้ยไม่ดีอย่างงั้นนี่ก็เลยเฉยแล้วมาดูอาจารย์ใน Facebook เนี่ยดูแล้วเห็นคนนั้นคนนี้ได้รับผลบุญไงได้นู่นได้นี่ใช่มั้ยเราดูแบบตลอดทุกวันทุกวันทุกวันน่ะดูแบบ YouTube อันเก่าอ่ะก็อยากแบบพี่ก็มาทำแบบที่คุณเมย์พูดนะที่ทำบนช้างทำสีเทียนหล่อแล้วก็ทำผลไม้มันได้ผลน่ะแต่พี่อันนี้เจออาจารย์แต่เมื่อไหร่ฮะเนี่ยเจอธันวาปีที่แล้วไงปลายปี61ปลาย2018ค่ะโอ้เพิ่งมารู้ไม่กี่เดือนเองนะค่ะยังไม่ถึงปีเลยนะแล้วพี่ดูทุกวันอ่ะคนก็บอกคุณก็พูดว่างมงายพี่ไม่ได้งมงายพี่ก็คิดอยู่ในใจว่าพี่ต้องทำให้คนเห็นว่าพี่ทำจริงพี่ได้จริงอ่ะกลับไปใช่ไหมถ้าได้มานะพี่ก็ภาวนาขอพรให้ได้มาเจออาจารย์สักครั้งนึงปกติไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ต้องทำมาหากินก็ต้องมีกินมีใช้พอสมควรนะสมควรแล้วมีร้านอาหารด้วยสมัยก่อนกับแฟนคนแรกอ่ะคนที่สองไม่ใช่คนแรกแฟนคนที่สองเป็นคนไทยแล้วแฟนคนแรกคนแรกก็หย่ากันแบบคล้ายๆเมืองการพนันเนาะยังว่าแหละโอเคก็เลิกกันไปเลิกกันไปเขาก็ย้ายไปอยู่แคลิฟอร์เนียเขาก็ไปเสียที่โน่นเขาเป็นมะเร็งเขาลูก2คนไปด้วยเขาไม่ให้เราลูกเอาไปหมดอ่ะโอเคแล้วพี่ก็เลยแต่งงานมีครอบครัวใหม่ครอบครัวใหม่เป็นคนไทยได้ลูกอีกคนหนึ่งอายุ29แล้วคนเล็กแล้วก็เลยมีร้านอาหารทำอะไรเขาทำแบบไม่มีอะไรเขาทำกิจการส่งเอาของมาจาก LA มาส่งที่ลาสเวกัสแต่ละร้านอาหารตลาดที่สั่งอ่ะแล้วค่อยมีร้านมีที่ลาสเวกัสมันจะมีแบบโอชาร้านโอชาเคยได้ยินไหมที่เป็นจะทำแบบไททาวอ่ะพี่ก็ไปเช่าแบบทำอัดพวกสมัยก่อนมันไม่ได้ดูอย่างนี้ไงมีแต่แผ่นเสียงใช่ไหมแผ่นซีดีที่เป็นละครนะก็ทำเป็นร้านให้คนมาเช่าแล้วมีร้านขายของชำอีกแล้วก็ไปซื้อร้านอาหารนี้มี2ร้านบุมมากเลยตอนนั้นน่ะรวยมากเลยแบบคล้ายๆขึ้นเหมือนจะไม่ลงภายใน3ปีพี่ก็ลงหมดอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ห่วงจุ้ยอะไรแล้วประตูหน้าบ้าน2ชั้นประตูมันโล่งกับทางเข้าไงพี่ก็มีตรงกันแล้วก็ออกไม่รู้อะไรละมันมาเข้ามาหมดแต่ตอนนั้นไม่รู้อะไรเลยแต่ก็มีกินมีใช้ในตอนนั้นก็พอมีกินมีใช้โอเคแล้วก็มาเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะเพิ่งจะมาได้เปิดเจออาจารย์นะฮะชอบอะไรฮะในคลิปเนี่ยชอบแบบคล้ายๆว่า
คนนั้นทำคนนี้ทำเขาก็แบบเขาได้อะเข้าใจพี่ก็อยากจะทำดูนะเข้าใจไหมก็อยากจะมีเงินมีทองแบบไม่ให้ชีวิตลำบากตอนแก่ไงก็เลยตอนนี้มันลำบากเลยก็มีร้านอาหารก็มีอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ครบถ้วนไงคล้ายๆแบบเรายังไม่เป็นตัวเราไม่มีบ้านคล้ายๆมีบ้านแล้วก็ขายทีนี้ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีงานทำถ้ามีงานก็เหมือนไม่มีอ่ะเราย้ายมาอยู่เมืองเล็กๆกับแฟนอ่ะเพิ่งย้ายมาได้6-7 เดือนอ่ะเป็นเมืองเล็กมากแบบมีประชากรแค่3,000 คนอ่ะแต่มันมีที่แช่บ่อน้ำแร่นะพี่ก็อาบทุกวันพอมาเจออาจารย์ดูแล้วถูกอกถูกใจชอบแล้วพูดคนนั้นคนนี้ฟังไม่มีใครเชื่อไม่เชื่อทำไมแล้วก็พี่ก็ติดต่อไม่เป็นไงโทรศัพท์นี่ก็เล่นไม่ค่อยคล้ายๆแบบเนาะไม่เป็นเออมีแต่ลูกกับแฟนก็ทำให้ใช่ไหมก็คงติดต่อไม่ได้อะอยากมาทำแซกี้ก็ทำไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่มีว่าจะมาอย่างไงใช่ไหมจะจองก็ไม่ได้แล้วก็คงหมดโอกาสแล้วแหละเพราะหมดแล้วไงใช่ไหมก็โอเคสิทธิ์ต่างประเทศส่วนใหญ่คือยิ่งไม่ใช่คนไทยด้วยนะคือจะกลับมาเมืองไทยก็ไม่ใช่บ้านแล้วนี่จะมาทำไมถ้าเป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศอาจจะโอเคบอกปีละครั้งกลับมาเยี่ยมบ้านนะนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่พี่ก็ไม่ใช่คนไทยพี่ไม่ได้กลับมาหลายปีแล้วนะ10 กว่าปีแต่พ่อแม่เสียพี่ก็ไม่ได้กลับมาจนก็เรียนรู้ดูคลิปไปทำอะไรไปอย่างนั้นไม่พอเหรอจะทำอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามันคล้ายๆอยากวิชาที่เราอยากได้เพราะว่ามันทำห้องจุ้ยแล้วมันไม่ติดเพราะว่าเราไม่มีบ้านอ่ะไปทำแล้วเจ้าของบ้านเจ้าบ้านเขาก็ว่าให้ทำอะไรแล้วก็ทำไม่สะดวกเปิดไฟที่ทำบนช่างก็ไม่ได้โอเคทำไม่ให้เปิดไฟก็ประหยัดไฟไงงั้นถามนะเท่าที่พี่ดูตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยอันนี้เราสัมภาษณ์กันเดือน9นะผ่านมา9เดือนเนี่ยได้ลองทำอะไรไหมเห็นผลอะไรบ้างไหมเห็นผลที่ว่าพี่ทำผลไม้อะแล้วพี่ทำพี่ก็ไม่ลองนะพี่ก็ทำไปแล้วพี่ก็เลยคุยกับคุณลุงที่อยู่ด้วยกันว่าจะไปลองดูว่าเคล็ดลับผลไม้มันจะได้ผลไหมลองยังไงพี่ก็ไปหยอดเข้าไป20 เหรียญอะแบบไปลองที่สล็อตมาชีนที่บ่อนโอเคทีนี้พี่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเหรียญดอนคิดว่ามันหยอดแค่3 เหรียญใช่ไหม3 ดอลลาร์มันหยอดแค่5 ดอลลาร์อ้าว15 20 เหรียญแค่4ครั้งมันก็หมดแล้วนี่ใช่ไหมพี่หยอดเข้าไป5 เหรียญครั้งหนึ่งมันจะมี5ทีละ5 ดอลลาร์มันแพงนะที่มันขึ้นเป็น2 ล้านเหรียญอ่ะพอยังเหลือ5 เหรียญจุดๆๆออกมาเลยอ้าวถูกอะไรนี่1,300 กว่างงเลยจาก5 เหรียญนั่นนะเงินเหลือ5 เหรียญนั่นน่ะเออก็เลยเชื่อไงเออมันอาจจะเป็นฟลุกก็ได้นะฟลุกหรอกพี่ก็เล่นเงินเยอะๆก็ไม่เห็นได้ก็ไปคืนเขาหมดอ่ะคือก็เล่นอยู่ตลอดใช่ไหมเพราะว่าทำงานอยู่ในนั้นรู้เหรอมันไม่ได้เล่นมันส่วนมากคนมีแต่เสียแล้วก็รู้อยู่ใช่ไหมอันนี้จากปากของคนที่ทำงานในบ่อนนะในบ่อนที่ลาสเวกัสนะฮะไม่มีปัญญาเลยคือเห็นทุกวันนะไม่มีปัญญาสล็อตเนี่ยยากตู้สล็อตเนี่ยมันยากที่จะสูบถูกโต๊ะอยู่แล้วใช่ไหมหยอดไปเงียบไปโต๊ะเนี่ยมันยังมีโอกาสไงมันมีแค่black and white หรือเออใช่มั้ยเจ้ามือหรือ banker หรือ player เรามีสิทธิ์ที่ว่าจะ50-50ใช่มั้ย50-50เราจะต้องดูว่า banker player มันออกยังไงขนาดนั้นมันยังเสียกันเลยเสียกันส่วนมากเสียสล็อตเนี่ยมันไม่เห็นเลยนะสล็อตมันเห็นเลยนะใส่เข้าไปแล้วมันก็พี่ก็ถูกหนึ่งมาย้ายมาอยู่ลาสเวกัสแรกๆพี่ก็ไม่รู้แค่เงิน2เหรียญน่ะได้มา 10,000 เหรียญแต่พี่ไม่รู้ว่าได้อะไรวะแต่ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยถูกเลยก็มาถูกตอนนี้ละ1,000 กว่าโอเคเป็นเพราะเราทำอะไรครับเป็นเพราะบ้านใหม่เปล่าย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่ถูกอ่ะแล้วก็ไม่รู้นะตอนนั้นอ่ะแล้วมันก็หมดไปแล้วครอบครัวก็แตกแยกกันก็หย่ากันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโอเคก็ทำไปเรียนดูไปทำไปหัวช่างก็ทำไปทำเพื่อไม่สะดวกทำแล้วเจ้าของบ้านหลังที่เราอยู่ด้วยนั่นเราอยู่มาด้วย10 ปีแล้วเงินมันไม่อยู่อ่ะมันมีแต่ออกตลอดอ่ะแต่เจ้าของเจ้าบ้านเข้าไปเปิดร้านอาหาร6 เดือนอ่ะมันยังเจ๊งเลยเขาไม่เชื่อเขาเปิดทำเลนมันดีนะติดกับบ่อนด้วยแต่ทำไมเขาเจ๊งอ่ะเขาก็เกิดปีวัวนะผู้หญิงเจ้าบ้านเป็นผู้หญิงบ้านมันจะเก่ามากเลยบ้านหลังใหญ่จริงแต่บ้านมันยุคเก่ามันไม่ใช่ยุค8แล้วหลังจากนั้นแล้วไปยังไงมายังไงถึงเดินทางมาเมืองไทยที่ได้อยากตั้งใจจะมาแต่หาอาจารย์มาอย่างเดียวไม่ได้อยาก
ประเทศลาวเขาไม่อยากกลับมันอยากมาเรียนเนี่ยอยากมาเรียนว่าเราต้องมาศึกษาศรัทธาปฏิบัติศึกษานี่มันสำคัญมากเราต้องมาเห็นกับตาอยากมาไหว้อาจารย์อยากมาเรียนอยากมาศึกษานิดๆหน่อยๆคล้ายๆว่าเราก็เอาไปศึกษาต่อกลับไปแล้วก็ไปทำแบบที่ไหนมันจะได้ดีกับชีวิตตอนแก่จะไม่ลำบากทำงานหนักนี่ทุกวันนี้ทำงานหนักเงินมันก็เยอะอยู่แต่เราเหนื่อยใช่ไหมมันเหนื่อยร้านอาหารนี่เหนื่อยนะเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวคุณเซนที่กำลังจะบอกว่าที่วันนี้นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคือบินจากอเมริกามาเพื่อจะมาจุดประสงค์จะมาอย่างเดียวนี่เลยมาหาอาจารย์หมาอย่างเดียวเลยพวกนี้ไม่รู้อะไรเลยอะไรว่าอะไรอาจารย์หมาอยู่ตอนหมวกเหล็กหรือเปล่าอยู่ไหนเขาว่าพวก 3-4 พี่น้องเนี่ยก็อยู่บ้านหลังเดียวกันไงหมายถึงว่าเริ่มที่ผมเห็นคุณแซนดี้มากับผู้หญิงอีก2คนนี่เขาเป็นใครเขาเป็นพี่มีร้านอาหารเมื่อก่อนใช่ไหมสมัยก่อนพี่สะพ้ายเขาอะไปเป็นแม่ครัวของเราอ๋อพี่สะพ้ายของเขาพี่ชายเขาอะก็เลยทำความรู้จักกันไว้เขามาอยู่บ้านเรานานแล้วก็เขาก็พอลูกสาวเขาติดตามมา2คนใช่ไหมที่เมืองนอกอะแล้วคนโตเขามีแฟนอยู่แต่เขามีลูกแต่ไม่ได้เอาไปด้วยโอเคผมเข้าใจละแล้วพี่แสงก็เลยรับลูกเขาคนที่2อายุ14อะลูกพี่สะพ้ายเขาอะเป็นลูกบุญธรรมเราอันนี้อายุ28เรียนหนังสือเก่งๆจะเป็นหมอฟันแล้วนี่เพราะว่าตัวพี่แก่เองก็เป็นซิติเซนเป็นตั้งนานแล้วเป็นตั้งแต่ย้ายไปนานนะฮะได้นานแล้วพวกอบพยพจะได้ง่ายเขาจะให้พิเศษก็เลยมีพูดง่ายก็คือเหมือนมีญาติอยู่เมืองไทยก็ติดต่อกันแต่เขาพวกนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเราติดถามเขาก็บอกไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรวะจะถามอะไรวะเขาไม่รู้เรื่องเลยโอเคไม่เป็นไรเรารู้เรื่องอยู่คนเดียวตั้งใจบินมาหาอาจารย์เลยจะมาเอาอะไรจะมาเอาความรู้แบบจะอยากจะรวยเลยอยากรวยก็อยากมีก็มันยังไม่พอเข้าใจไหมไม่กลัวโดนหลอกเนาะไม่กลัวทำไมอ่ะไม่กลัวเลยโดนก็โดนเพราะศรัทธามีอะไรทำให้เราเชื่อศรัทธาอาจารย์เพราะว่าพี่แสงสวดมนต์ตลอดไงสวดทุกวันเช้าเย็นที่เข้านำเมียวโฮเรนเกเคียวศาสนาญี่ปุ่นอ่ะของศาสนาพุทธอ่ะสวดมา10กว่าปีแล้วแต่พี่แสงก็ขอพรเวลาสวดมนต์ตีละครั้งแล้วก็ขอพรนี่แหละกับพี่ก็ได้มาจริงๆมาเห็นอาจารย์ครั้งแรกเป็นไงครับปลื้มเลยแหละแบบอาจารย์ยังหล่ออยู่ยังหนุ่มอยู่เลยนะคะแบบดีใจมากค่ะแบบเราจะมีบุญวาสนาจะมีวาสนาได้ถึงอาจารย์หรือเปล่าว่าอยู่โน่นน่ะคงไม่มีวาสนาแล้วมั้งอายุแก่ขนาดนี้ว่ะถ้าวาสนาถึงก็คงได้เจออาจารย์น่ะอยากเจอตอนแรกที่บอกที่เจอผมก็บอกว่าตอนแรกตั้งใจจะเอาไว้ว่าจะมาตอนไหว้ครูทีเดียวเลยจะมาทีเดียววันนี้มาก่อนได้เพราะมันมีเหตุการณ์ให้เราจะได้มาทำไมฮะยังไงเพราะที่ไปทำงานช่วยเพื่อนเขาก็บอกว่าอุ้ยกลับไปอยู่กับแฟนเดี๋ยวมีเรื่องมีราวเรื่องใบเขียวแล้วค่อยกลับมาไปพักผ่อนสักห้าอาทิตย์แล้วแฟนแล้วก็ไปแฟนเขาก็แบบยังไงแล้วแต่จะอยู่หรือจะไปหาอาจารย์หมาเขาจะจองตั๋วให้เลยอ่ะเขาก็ตามใจเราแฟนหมายถึงว่าแฟนคนปัจจุบันคนไทยอ่ะเขาเป็นคนไทยเขาเพิ่งจะไปอยู่กับพี่เพิ่งจะแต่งงานก็ได้ปีกว่าเขาเพิ่งจะแต่งงานกันปีกว่าแต่พี่อยู่ลาสเวกัสเขาก็ไปแต่งที่โน่นแล้วพี่ก็ย้ายมาอยู่กับเขาแบบ6เดือนแล้วย้ายเพราะเขาไม่สบายด้วยก็เลยมาช่วยงานที่ร้านเขาแต่คนงานเขามีพอแล้วก็เลยไปช่วยเพื่อนไง อยู่อีกเมืองหนึ่งอีกขับรถแล้วมันมีเหตุอะไรที่เราไม่ต้องมาเพราะว่าไม่มีอะไรทำเลยเราว่างอยู่ว่างเขาก็เลยบอกว่าโอเคอยากจะไปเมืองไทยแล้วมีคนเทคแคร์ไหมเขาบอกเดี๋ยวอันตรายนะอยู่เมืองไทยแล้วพวกญาติๆของลูกสาวนี่เขาก็บอกมาเลยมีที่พักที่อาศัยเพราะว่าก็เลยเป็นเหตุให้มาค่ะมาหาอาจารย์เลยมาหาอาจารย์ตรงเลยแต่ว่าคิดว่าเรียนสอนวันอังคารมือพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันที่4วันใช่ไหมพอมาก็บอกแค่2วันอาจารย์ไม่สบายวันพฤหัสก็เลยตัดวันอังคารออกไปใช่ไหมสมัยก่อนคงเป็น4วันเนาะก็เลยโอเคได้มาดีใจมากๆเจออาจารย์แล้วค่ะตั้งใจจะมาเก็บเกี่ยววิชาความรู้มีเกี่ยวกับเงินนี่แหละความรวยนี่แหละความตั้งใจตั้งแต่ก่อนไม่ทันเจอเธอไม่ทันเห็นอาจารย์มาไม่ทันรู้นะถ้าพี่รวยนะพี่จะทำเฟรนช์ชายแบบอาหารไทยแบบมิกตาโน่เลยอะถ้าพี่รวยแต่คงเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ความฝันมันต้องมีเราต้องมีความหวังพี่ต้องช่วยคนอ่ะพี่ช่วยคนมาตลอดใช่ไหมเพราะพี่รวยแล้วพี่ก็ต้องช่วยคนอีกแต่พี่ก็ช่วยมาตลอดแต่ไหนมาผมว่าสิ่งนี้แหละมันจะทำให้พี่สำเร็จในสิ่งที่พี่กำลังต้องการถ้าพี่มีพี่ต้องช่วยแต่อาจารย์อ่ะใช่ไหมช่วยคนจนช่วยอะไรหมดใครจะมาแบบไหนอาจารย์ก็ช่วยหมดใช่ไหม
นั่นแหละแต่ไม่รู้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลที่ก็ต้องทดลองก็ต้องเดินหน้าเดินหน้าก็ต้องทำลองดูว่าเราจะมีกรรมเก่าแล้วก็ไม่รู้นะจะได้ผลหรือไม่ได้ผลของจุ้ยอ่ะแต่พยายามถ้ามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็จะทำเองทุกอย่างถ้ามีเงินมีอะไรก็เชิญอาจารย์ถ้าอาจารย์กลับไปได้ก็ไปดูให้หน่อยสถานที่เราจะปลูกบ้านใช่ไหมโอเคผมเข้าใจละคืออย่างที่ผมได้เห็นจากการพูดคุยกับคุณแซนดี้เนี่ยนะฮะมันทำให้ผมเห็นว่าคุณแซนดี้เนี่ยมีวิถีชีวิตคล้ายๆกับสิ่งที่อาจารย์บอกเอาไว้คือถ้าวันไหนที่เราสบายและเราพอมีกินมีใช้มันเป็นหน้าที่เราที่เราจะต้องแบ่งปันช่วยเหลือต่อไปที่เขายากลำบากเพราะว่าเราผ่านความยากลำบากนั้นมาแล้วผ่านมามากๆแล้วฮะผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันก็ทำให้ความปรารถนาของพี่แซนดี้ในสิ่งที่พี่แซนดี้ต้องการอยากจะมีบ้านอยากจะมีอะไรอะไรต่างๆมันน่าจะง่ายขึ้นด้วยแรงบุญอันนี้นะฮะก็ยังไงก็ตามขอเป็นกำลังใจนะให้คุณแซนดี้ประสบความสำเร็จวันนี้เมื่อกี้กับซีผมถามใหญ่เลยว่าจะบูชาอะไรดีเอากลับไปพี่ก็อยากจะถามพี่แซนดี้ก็อยากจะถามว่าบูชาอะไรดีที่เกี่ยวกับการพนันเราอยู่เมืองการพนันพี่แสงอาจจะย้ายกลับไปเพื่อห่วงลูกไงไม่เป็นไรเดี๋ยวถามอาจารย์มาได้เลยแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการพนันเรื่องของคนที่ทำงานเกี่ยวกับบ่อนเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ที่คงต้องเป็นสีเทาๆหน่อยจะต้องเป็นยาปรมัตถ์เดี๋ยวถามอาจารย์เดี๋ยวถามอาจารย์ท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์ไหมครับท้ายนี้ก็อยากฝากอะไรถึงอาจารย์ด้วยให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับศิษย์นานๆแล้วก็จะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยคนศิษย์ทุกๆคนค่ะให้พึ่งพาคุณเจ้าคุ้มครองอาจารย์ให้หายเร็วๆนะคะขอบคุณค่ะคุณแสงดาราหรือแซนดี้ทับพุ่มนะครับหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์มาที่แม้ว่าจะเพิ่งจะรู้จักอาจารย์แต่ว่าความตั้งใจความอุตสาหะความทุ่มเทเนี่ยเต็มร้อยเลยเต็มร้อยนะคะวันนี้เกินร้อยเลยบินมาหาอาจารย์บินมาแล้วก็ได้มาบ้านที่เขาวันนี้ด้วยดีใจมากๆผมเชื่อว่าจากสิ่งที่คุณแซนดี้เล่ามันก็จะเป็นแรงเป็นกำลังที่ทำให้คุณแซนดี้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ตามสำเร็จแน่ๆและมาอีกทีก็น่าจะเป็นวันไหว้ครูค่ะไหว้ครูเดี๋ยวไหว้ครูเราคุยกันอีกทีนะฮะว่าหลังจากกลับไปเนี่ย 3-4 เดือนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่คือเรื่องราวของคุณแซนดี้คุณแสงดาราทับพุ่มหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์มาที่วันนี้มานั่งแชร์ประสบการณ์บอกเล่าเรื่องราวให้เราฟังอย่าเพิ่งผมย้ำอยู่เสมอฮะอย่าเพิ่งเชื่อเราอย่าเพิ่งเชื่อคุณแซนดี้ใช่ไหมคะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองมาเรียนรู้ด้วยตัวเองครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์มาครับอาจารย์สอนฟรีนะฮะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับวันนี้ขอบคุณคุณแซนดี้มากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้โอกาสหน้าช่วงไหว้ครูเราได้คุยกันเพิ่มเติมนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ